คือตามนี้ที่อาจารย์ได้พูดไปมีตั้งแต่การรับนะคะการรับซึ่งการรับไม่ใช่แค่เอาเข้ามาอย่างเดียวเด็กต้องตรวจสอบสินค้าทุกชิ้นว่าเป็นไปตามรายการที่สั่งหรือไม่สภาพเป็นยังไงจำนวนเป็นเท่าไหร่ตามที่ได้ส่งข้อมูลมาการจัดเก็บกิจกรรมของการจัดเก็บก็จะเกี่ยวข้องกับการบริหารพื้นที่ระบุตำแหน่งระบุโลเคชั่นหรือการจัดเก็บสินค้าการจัดสินค้าเพื่อเตรียมจัดส่งตรงนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการหยิบการหยิบสินค้าหรือ picking ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดต้นทุนได้เด็กลองคิดสิเดินไปตัวเปล่ากลับมามีของกลับมามันเกิดเที่ยวเปล่าถูกไหมเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเดินไปหยิบของหรือขับโฟล์คไปหยิบของเนี่ยค่ะหลายๆแวร์เฮาส์เนี่ยเขาจะใช้วิธีการจะไปหยิบของต้องเอาของไปเก็บด้วยจะเอาของไปเก็บต้องหยิบของมาด้วยอย่าให้เกิดเที่ยวเปล่าเกิดขึ้นความหมายก็คือมันจะยังมีสินค้าบางส่วนยังไม่ถูกเก็บเข้าคลังจะกองไว้ที่หน้าคลังก่อนเมื่อถึงเวลาที่จะมีการพิกกิ้งหรือการหยิบเขาจะนำสินค้าเหล่านี้ไปเก็บพร้อมกันจะได้ไม่เกิดเที่ยวเปล่าของการขนส่งรถโฟล์คลิฟต์ก็เหมือนรถที่วิ่งขนส่งสินค้านั่นแหละค่ะไม่ควรให้เกิดเที่ยวเปล่าเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่นโยบายของแวร์เฮาส์แวร์เฮาส์บางที่เนี่ยมีนโยบายที่ต้องการตอบสนองลูกค้าอย่างรวดเร็วเขาจะใช้วิธีการหยิบมีออเดอร์เข้ามาหยิบทันทีมีออเดอร์เข้ามาหยิบทันทีแต่ถ้าสมมติเขาจะให้ความสำคัญกับต้นทุนบริหารจัดการการหยิบเขาจะใช้วิธีการรวบรวมออเดอร์ค่ะมีการกำหนดเอาไว้เลยว่าทุกๆ5ออเดอร์ฉันจะเดินไปหยิบสินค้ามันจะทำให้การเดินเข้าคลังจำนวนน้อยลงแต่หยิบสินค้าออกมามากขึ้นมันจะต่างกันถูกไหมคะถ้าเขากำหนดว่าจะตอบสนองไวมีออเดอร์เข้ามาปึ๊บหยิบเลยลูกค้าพนักงานจะเดินเหนื่อยมากหรือจะขับรถหลายเที่ยวการขับรถหลายเที่ยวมันทำให้เกิดคอสหรือต้นทุนถูกไหมรถโฟล์คลิฟต์ใช้แบตเตอรี่ชาร์จไฟถ้าสมมุติขับบ่อยๆแบตหมดไวถูกไหมคะแต่ถ้ามีการจัดการก็คือรวบรวมออเดอร์ก่อนทุกๆ5ออเดอร์ซึ่งอาจจะเข้ามาตอนไหนไม่รู้เนี่ยเราถึงจะขับโฟล์คลิฟต์ออกไปหยิบความหมายก็คือให้หยิบให้คุ้มออกไปหยิบเที่ยวนึงก็หยิบให้เยอะเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่เรามันอยู่ที่แวร์เฮาส์ว่าเขาจะมีการบริหารจัดการการหยิบอย่างไรสมมติว่าเป็นคลังของออฟฟิศเมทนะลูกรู้จักออฟฟิศเมทไหมครับออฟฟิศเมทขายอุปกรณ์สำนักงานขายเครื่องเขียนขายกระดาษขายแป้งขายดินสอปากกาลิขิตทุกอย่างชั้นเชิงกระดาษ A4 ทั้งหลายและหลายหลายขนาดด้วยออฟฟิศเมทสมมติว่าเจ้า A มาถึงซื้อสินค้ากระดาษลวดเสียบกระดาษแฟ้มปากกาบีทันทีวิ่งกลับมาใหม่อ้าวออเดอร์ B มาอีกก็ต้องมีกระดาษมีแฟ้มมีปากกาอีกค่ะไปใหม่รอบที่2ออเดอร์ C มาอีกค่ะไปใหม่รอบที่3ออเดอร์ D มาอีกไปใหม่รอบที่4ไปบ่อยมากปรากฏว่ามี10ออเดอร์ก็เดินติดเที่ยวเปลืองนะคะเพราะฉะนั้นเปลืองแต่บางที่ถ้าเขาต้องการตอบสนองไวเขาเน้นนโยบายเซอร์วิสเลเวลสูงๆอาจจะใช้วิธีนี้แต่ข้างอื่นๆอาจจะใช้วิธีการรวบรวมออเดอร์โอเค5ออเดอร์มาถึงละเขาก็จะเอา5ออเดอร์นี้มาเปรียบเทียบกันว่ามีสินค้าใดที่เหมือนกันบ้างถ้าเหมือนกันก็ไปหยิบพร้อมกันเลยA กระดาษ5รีม B กระดาษ2รีม C กระดาษ10รีมมุ่งไปที่เชลฟ์กระดาษแล้วหยิบพร้อมกันเลยง่ายแล้วทำให้การเดินทางของรถโฟล์คลิฟต์จำนวนถี่ลงด้วยไม่ต้องเดินบ่อยๆไม่ต้องขับออกไปบ่อยๆเพราะฉะนั้นตรงนี้มันอยู่ที่เขาจะมีการบริหารจัดการระบบหยิบอย่างไรนอกจากนั้นนะคะยังเกี่ยวข้องกับการจัดส่งการจัดส่งก็จะต้องมีลำดับมีการวางแผนการจัดรถการนำของขึ้นรถนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลแล้วก็วางแผนข้อมูลเป็นอย่างดีเกี่ยวเนื่องกับ transportation การทำงานของ warehouse ต้องเกี่ยวเนื่องกับ transportation อยู่แล้วก็จะต้องมีการขนส่งแล้วก็การกระจายสินค้าเพราะฉะนั้นทีนี้เราจะดูว่า
ในระบบ WMS เนี่ยในแต่ละกิจกรรมของเขาเนี่ยนะคะทำอย่างไรดูไปทีละอันเลยอันที่หนึ่ง receiving หรือขบวนการรับสินค้านะคะขบวนการรับสินค้าในที่นี้เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบข้อมูลและการยืนยันข้อมูลว่าสินค้าได้มาถึงคลังสินค้าแล้วซึ่งส่วนใหญ่ตรงนี้จะเป็นการรับข้อมูลแบบออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเข้ามาก่อนว่าจะมีสินค้ามาจากซัพพลายเออร์จำนวนกี่ชิ้นซึ่ง WMS พอได้รับทราบข้อมูลตรงนี้แล้วเนี่ยเขาจะทำการหาโลเคชั่นทันทีในการเก็บสินค้าใหม่ที่จะเข้ามาเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากจะต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องของสถานที่หรือโลเคชั่นแล้วเนี่ยพอมาถึงหน้างานจริงๆเขาก็จะมีการเปรียบเทียบข้อมูลว่าข้อมูลที่เขาได้มากับสินค้าจริงที่อยู่ตรงหน้าเขาเนี่ยข้อมูลตรงกันไหมนอกจากนั้นอย่าลืมว่าการมาของสินค้ามันจะมาพร้อมใบส่งสินค้าใบส่งสินค้าหรือใบออเดอร์ที่จะมาด้วยทุกวันนี้มันไม่ได้มาในรูปแบบของกระดาษอีกต่อไปมันจะมาเป็นแท็บเล็ตบ้างมันจะมาเป็นแฮนด์เฮลบ้างเพราะฉะนั้นระบบ WMS ก็ต้องสามารถสื่อสารกับอุปกรณ์เหล่านั้นที่เขาถือมาพร้อมกับสินค้าได้เช่นกันนะคะตรงนี้เนี่ยกระบวนการรับไม่มีอะไรมากส่วนมากมันก็คือแค่เก็บข้อมูลแบบออนไลน์หรือได้รับข้อมูลจากออนไลน์มาก่อนแล้วก็ทำการเตรียมและจัดหาโลเคชันไว้ล่วงหน้าหรือถ้าโลเคชันไม่ว่างแต่เขารู้อยู่แล้วว่าวันนั้นจะมีสินค้าออกไป WMS ก็จะแนะนำเราได้ว่าเราควรจะให้สินค้ามาส่งรอบไหนวันไหนให้มันพอดีกับสินค้าที่จะออกจากคลังพอดีทำให้มีพื้นที่ในการจัดเก็บเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย WMS จะช่วยเราจัดรอบสินค้าที่จะเข้ามาและสินค้าที่จะออกไปมันจะทำให้การบริหารคลังสินค้าของเราเป๊ะๆ เลยสินค้า A กำลังจะออกไปนะตอน10โมงตอนนี้ที่ไม่ว่างแต่คุณสามารถเอาสินค้ามารอได้แต่9โมงครึ่งพอสินค้า A ออกไปปึ๊บฉันจะสินค้าคุณไปวางแทนสินค้า A นอกจากนั้นเนี่ยเรายังต้องดูอีกนะว่าการจัดเก็บภายในคลังของเราเนี่ยใช้เชลฟ์แบบไหนชั้นแบบเชลฟ์ที่เป็นแหลกต่างๆบางอย่างเขาใช้ระบบ First In First Out ช่วยเข้ามาช่วยเข้าทางตูดหยิบข้างหน้าอย่างเงี้ยค่ะเข้าทางตูดแล้วหยิบข้างหน้าเข้าทางตูดแล้วหยิบข้างหน้าเป็นแบบนี้ตลอดนะคะเขาก็ต้องดูว่าเป็นแบบไหนแล้วก็เชลบางเชลเนี่ยมันเป็นแบบแรงโน้มถ่วงนั่นคือมันจะสโลปลงมาอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ภายในคลังนะคะมันไม่ได้สักแต่ว่าเด็กๆจะเอาอะไรไปวางเอาไว้ก็ได้เพราะฉะนั้นต้องดูด้วยว่าอุปกรณ์ที่เขาออกแบบมาเนี่ยมันช่วยเราในเรื่องแบบบางสมมุติถ้าเป็นเชลที่เป็นแบบสโลปที่อาจารย์ว่าเนี่ยเราจะต้องเติมเข้าทางด้านท้ายของเชลเท่านั้นเพื่อให้มันเลื่อนลงมาซึ่งตรงนี้จะเป็นการจับ first in first out ไปแบบอัตโนมัตินะคะแล้วก็อย่าลืมว่าเวลาเราวางเชลในคลังเนี่ยมันจะเป็นช่องที่เป็นในแนวลึกลงไปมันจะเป็นแนวลึกแบบเนี้ยนะคะเป็นชั้นเข้าไปเนี่ยเป็นแนวลึกเข้าไปเพราะนั้นเราต้องดูลำดับในการหยิบดูลำดับในการจับเก็บเข้าออกให้ดีอย่าให้เกิดช่องว่างในระหว่างแถวที่จะเกิดขึ้นเวลาเขาเก็บสินค้าค่ะสมมติว่าตอนนั้นที่เราไปดูงานที่ชิตาเนี่ยทุกกล่องของชาเขียวที่ผลิตเสร็จเนี่ยหนึ่งกล่องจะนำมาวางไว้บนพาเลทซึ่งเขาก็กำหนดเอาไว้แล้วว่าหนึ่งพาเลทจะวางกล่องชาเขียว12กล่องพอครบ12กล่องปุ๊บเขาจะทำการแรปและพันพลาสติกเอาไว้เสร็จปุ๊บพาเลทนี้จะถูกส่งเข้าแวร์เฮาส์แวร์เฮาส์นี้เขาก็จะใช้วิธีการอะไรที่ผลิตออกมาก่อนจะเอาไปไว้ข้างหน้าเลยถูกไหมคะก็ตามหลักการอะไรที่ผลิตออกมาก่อนจะเอาไปไว้ข้างหน้าอะไรที่ผลิตออกมาทีหลังจะอยู่ข้างหลังเพราะฉะนั้นการวางเชลของเขาเนี่ยเชลหน้าจะเต็มก่อนเพราะว่ามันเป็นการหยิบแบบ first in first out นะคะเขาก็ต้องมีวิธีการในการจัดเรียงสินค้าเช่นเดียวกันนะคะทีนี้ต่อมาถ้าเป็นแบบกิจกรรมที่2นั่นก็คือ put away and storage ถ้าเป็น put away and storage ก็คือการนำไปเก็บตรงนี้จะเป็นฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับการหาโลเคชั่นนะคะเป็นฟังก์ชันที่จะต้องหาโลเคชั่นว่าจะเอาไปเก็บไว้ที่ไหนและมีการกำหนดเงื่อนไขในการจัดเก็บได้เช่นสินค้าอะไรเก็บใกล้กันได้บ้าง
สินค้าอะไรวางใกล้กันไม่ได้สินค้าอะไรเป็นแฟมิลี่กันคำว่าแฟมิลี่กันเป็นยังไงคะสินค้าที่เป็นแฟมิลี่กันความหมายก็คือมันใช้ด้วยกันมันจะใช้ด้วยกันทุกครั้งอย่างเช่นแปรงสีฟันกับยาสีฟันกาแฟกับคอฟฟี่เมดน้ำยาปรับผ้านุ่มกับผงซักฟอกสินค้าพวกนี้ล้วนแล้วแต่เกี่ยวเนื่องกันเป็นแฟมิลี่กันต้องเก็บไว้ใกล้ๆกันอยากให้มันเดินมันเดินเหมือนหลักการของการจัดเอ็นดี้เหมือนกันค่ะเชลในแฟมิลี่มาร์ทหรือเชลในเซเว่นอีเลฟเว่นหรือในท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตก็ตามเขาจะเก็บสินค้าที่ใช้งานคล้ายๆกันเอาไว้ด้วยกันถูกไหมถ้าเราไปเดินช้อปปิ้งเราเห็นเลยว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับการทำความสะอาดคือเนี่ยจะอยู่ด้วยกันหมดอะไรที่เกี่ยวข้องกับการซักผ้าจะอยู่ด้วยกันหมดเขาถือว่าเป็นสินค้าที่มีความเป็นแฟมิลี่ต้องใช้ด้วยกันก็ต้องอยู่ใกล้กันตรงนี้จะเป็นเงื่อนไขที่เราสามารถระบุเอาไว้ใน WBS ได้ว่าสมมุติรอบของน้ำยาปรับผ้านุ่มกับรอบของผงซักฟอกมันมาคนละวันกันพอมาถึงปุ๊บเราจะรู้เลยว่าต้องเอาน้ำยาปรับผ้านุ่มไปวางไว้ใกล้ๆผงซักฟอกถึงแม้ว่าพื้นที่อื่นๆจะวางก็ตามเพราะฉะนั้นตรงนี้เราสามารถระบุเงื่อนไขไว้เลยว่าต้องวางใกล้กันหรือสามารถระบุได้ว่าห้ามวางใกล้กันเด็ดขาดเพราะเป็นสารเคมีนะเดี๋ยวจะทำปฏิกิริยากันเดี๋ยวจะเกิดอันตรายเกิดขึ้นนะคะในลักษณะนี้ทีนี้ต่อมาเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการเก็บการกระจัดจ่ายนั่นก็คือพิกกิ้งนั่นเองกิจกรรมพิกกิ้งตัวนี้นะคะนอกเหนือจากจะต้องรู้โลเคชันในการหยิบแล้วก็จะต้องหยิบตามออเดอร์ซึ่งการหยิบมันมีวิธีการหยิบหลากหลายที่เราได้ยินบ่อยๆคือ first in first out ถูกไหมคะแต่ในทางจริงแล้วในทางทฤษฎีมีหลายวิธีมากๆ first in first out เด็กๆคุ้นเคยดีมันก็คือเข้ามาก่อนออกไปก่อนถูกไหมคะมันก็คือพูดง่ายๆว่าของที่เข้ามาก่อนจะต้องถูกหยิบออกไปก่อนของที่ซื้อเข้ามาก่อนจะต้องถูกใช้ออกไปก่อนเพราะนั้นต้นทุนของการจัดเก็บสินค้าเนี่ยจะเป็นแบบถ้าสินค้าที่ถูกซื้อเข้ามาก่อนเราดูว่าต้นทุนเป็นเท่าไหร่สินค้าที่จะถูกซื้อมาในรอบถัดมาต้นทุนเป็นเท่านี้ในบางครั้งต้นทุนไม่เท่ากันเนื่องมาจากว่าสมมติรอบแรกเราซื้อมาไม่ลดราคาแต่รอบสองมันลดราคาทำให้เราได้กำไรมากกว่าแบบนี้ค่ะเรื่องของโกเซนโกเซานอกเหนือจากจะดูวันหมดอายุดูรอบเวลาแล้วเนี่ยดูในเรื่องของต้นทุนได้ด้วยนะคะโกเซนโกเซาเนี่ยสินค้าที่ซื้อมาก่อนจะต้องถูกใช้ก่อนเสมอหลักการนี้เด็กเอาไปใช้ที่หอได้นะที่หอพักของเราที่บ้านเราใช้ได้หมดซื้อของเข้าตู้เย็นเนี่ยต้องเป็นโกเซนโกเซาเลยอะไรเข้ามาก่อนควรจะใช้ไปก่อนแต่ในบางครั้งถ้ามันเข้ามาก่อนแล้วมันเน่าแล้วก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันก็ต้องดูเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่ามันเน่าแล้วต้องกินก่อนใช่ไหมคะในบางอย่างเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะใช้ได้ก็คือต้องดูเปรียบเทียบกันไปแต่ถ้าเป็นของใช้อย่างเงี้ยค่ะเราใช้ผงซักฟอกอันนี้ยังไม่หมดเลยจะเปิดถุงใหม่ก็ไม่ควรเรายังใช้สบู่ไม่หมดเลยจะเปิดอันใหม่ค่ะมันก็ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ย first in first out เนี่ยเอาไปใช้ที่ประจำวันได้เลยต่อมาอันที่สองเขาเรียกว่าเป็น last in first outเข้ามาทีหลังแต่ถูกจ่ายออกไปก่อนค่ะเข้าหลังออกก่อนมันอาจจะมาจากเหตุผลหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของต้นทุนที่ซื้อมาทีหลังสุดเนี่ยมันถูกกว่าแล้วถ้าเราใช้วัตถุดิบรอบหลังมาทำสินค้าหรือผลิตสินค้าเนี่ยมันจะทำให้เราได้กำไรมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นเหตุผลให้เข้ามาทีหลังแต่ถูกใช้ออกไปก่อนมันจะเป็นการคิดต้นทุนโดยใช้หลักการแบบที่ให้ต้นทุนสินค้าเนี่ยมันมีราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดหรือตลาดราคาปัจจุบันมากที่สุดนั่นเองค่ะสมมุติว่าสินค้าที่เราซื้อเข้ามาก่อนดันซื้อในช่วงเวลาสินค้าขายแพงซื้อในช่วงไฮซีซั่นแต่ก็จำเป็นต้องซื้อเอาไว้เพื่อกักตุนหรือเพื่อใช้ในการผลิตแต่รอบถัดมาเราซื้อในปริมาณมากขึ้นเรามีหน้าในการเจรจาต่อรองหรือซื้อในโลซีซันเราได้มาในราคาที่ถูกมากแต่เราจำเป็นจะต้องขายสินค้าในราคาที่ตั้งไว้หรือในราคาที่ได้กำหนดไว้ตามตลาดเราอาจจะต้องใช้สินค้าที่มีต้นทุนต่ำกว่ามาผลิตทำให้เราได้กำไรมากกว่า
มันก็เลยเป็นเหตุผลที่ต้องใช้วิธีการแบบ LIFO หรือ Last In First Out ส่วนอันที่3ค่ะเป็นแบบ First Expire First Out First Expire First Out อธิบายง่ายๆอะไรจะหมดอายุก่อนใช้ไปก่อนง่ายมากคล้ายๆ First In First Out เลยนะคะหรืออันสุดท้าย Last Expire First Out หมดอายุทีหลังแต่ออกก่อนค่ะเนื่องจากว่าของที่จะหมดอายุเนี่ยมันอาจจะใกล้หมดสภาพเต็มทีประสิทธิภาพใช้ไม่ได้แล้วคุณภาพลดลงไม่สามารถนำมาผลิตสินค้าให้ลูกค้าได้แล้วก็จำเป็นมากที่จะต้องให้มันออกไปก่อนเพื่อลดราคาหรือเพื่อลดสินค้าอะไรออกไปแล้วว่าไปหมดอายุทีหลังมันออกก่อนหมดอายุทีหลังออกก่อนอาจจะยกตัวอย่างเลยสมมติอาจารย์ขายอาหารตามสั่งค่ะอาจารย์ขายอาหารตามสั่งอาจารย์ซื้อเนื้อหมูมาวันจันทร์เสร็จปุ๊บวันพฤหัสอาจารย์จะมาผัดกะเพราอ้าวหมูเขียวแล้วอาจารย์ไม่สามารถจะเอาหมูอันนี้ไปผลิตหรือทำกะเพราให้ลูกค้าได้แล้วเพราะคุณภาพมันลดลงอาจารย์ต้องเอาหมูที่อาจารย์ซื้อพฤหัสตอนเช้าเนี่ยมาทำก่อนอันนี้คือหมูพฤหัสตอนเช้ามันจะหมดอายุทีหลังแน่นอนแต่มันนั้นถูกเอามาใช้ก่อนเพราะว่าหมูวันจันทร์มันเขียวแล้วมันเหม็นแล้วถ้าเอาไปผลิตให้ลูกค้าลูกค้าด่าแน่นอนค่ะเสียลูกค้าสินค้าไม่ได้คุณภาพแน่นอนเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มีเหตุผลของมันเหมือนกันในบางกรณี first in first out ใช้ไม่ได้เสมอไปต้องดูคุณภาพสินค้าด้วยถ้าเราไม่ได้มีเรื่องของเวลาหรือว่าหมดอายุเข้ามาเกี่ยวข้อง first in first out อาจจะใช้ได้นะคะทีนี้ต่อมา dispatchหรือการจัดส่งสินค้าออกจากคลังการจัดส่งสินค้าออกจากคลังนะคะตรงนี้เนี่ย WFS ก็จะต้องมีการตรวจสอบจำนวนชนิดความถูกต้องและสภาพต่างๆของสินค้าจากกระบวนการผลิตนะคะนอกจากนั้นจะเป็นกระบวนการขนส่งสินค้าขึ้นรถหรือโหลดดิ้งนะคะแล้วก็จะมีการตัดสต็อกออกจากระบบ IMS ที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราดูจนถึงตรงนี้เราจะเห็นได้ว่ากิจกรรมใน warehouse จะไปอยู่ใน WMS ทั้งหมดโครงการ WMS ต้องสามารถทำงานและบริหารจัดการทั้งกิจกรรมทั้งหมดนี้ได้ตั้งแต่การรับเข้านำไปเก็บแล้วก็การหยิบแล้วก็การขนส่งการทำงานของ WMS ก็เลยนำมาใช้ได้ทั้งคลังถ้าดูจากแผนภาพนี้นะคะจะเป็นการทำงานภายในคลังซึ่งเขาจะมีการแยกโซนจัดเก็บมีทั้งโซนที่เป็นเชลเตี้ยเชลสูงซึ่งอาจจะเป็นการแยกประเภทของสินค้าออกไปและนอกจากนั้นยังจะมีโซนของสินค้าเข้าอินบาวและสินค้าออกเอาท์บาวอย่างชัดเจนรถทั้งนี้คือขนเตรียมออกขนเป็นขนขึ้นรถแล้วก็ออกไปแต่ทางแหนคือมันถูกเข้ามาแล้วเอาสินค้าเข้ามาเก็บอันนี้เป็นโฟลว์ทางสินค้าที่มีทางเข้าออกอีกทางนึงเปิดทางเข้าทางนึงทางออกทางนึงเป็นแบบเข้าทางหนึ่งออกทางหนึ่งแต่มันก็มีทางที่เข้าออกทางเดียวกันก็มีเหมือนกันการทำงานทั้งคลังนี้ใช้ระบบ WMS ทั้งหมดตั้งแต่การรับสินค้าเข้าการเอาสินค้าไปเก็บการหยิบสินค้าแล้วก็การนำสินค้าขึ้นรถเพื่อเตรียมจัดส่งนะคะทีนี้เราจะมาดูนี่คือกิจกรรมหลักๆของ warehouse ใช่ไหมคะที่เพิ่งพูดไปมี receiving มี put away มี picking แล้วก็มี shippingนี่เราจะมาดูฟังก์ชันเสริมหรือฟังก์ชันพิเศษที่มีใน WMS นะคะความหมายก็คือที่เขาสามารถทำได้นอกเหนือจากกิจกรรมหลักๆของ Warehouse แล้วมันจะเข้ามาเป็นตัวช่วยและส่งเสริมให้การทำงานรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะอันแรกก็คือ Data Network Flow หรือการสร้างระบบเครือข่ายแล้วก็เชื่อมโยงข้อมูลนะคะการเชื่อมโยงข้อมูลในที่นี้เนี่ยWMS สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ทั้งฝั่งซัพพลายเออร์แล้วก็ฝั่งคัสโตเมอร์สามารถรับทราบข้อมูลสถานะสินค้าแบบเรียลไทม์สินค้ากำลังเดินทางมาสินค้ากำลังไปถึงมีการแชร์ฐานข้อมูลร่วมกันเพื่อวางแผนการจัดเก็บทำได้หมดกันอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันพิเศษนะคะส่วนอันที่สองเขาเรียกว่าไซเคิลเขาไซเคิลเขาหรือการตรวจสอบยอดสินค้าการตรวจสอบยอดสินค้าของระบบ WMS นั้นสามารถที่จะตรวจสอบข้อมูลได้แบบเรียลไทม์
แล้วก็ทำที่ไหนก็ได้สามารถเชื่อมต่อกับระบบโมบายเน็ตเวิร์กที่ทำให้นับจำนวนได้ง่ายและเป็นระบบเรียลไทม์มากยิ่งขึ้นความหมายก็คือทุกครั้งที่มีการหยิบสินค้าออกจากคลังผ่านการยิงบาร์โค้ดตัวเลขในคลังจะลดลงแบบอัตโนมัติเป็นการตัดสต็อกออกไปแล้วก็เป็นการคงอยู่เอาไว้นี่คือจำนวนที่ดีเซลลี่ที่สุดแล้วก็คือจำนวนล่าสุดของเขานะคะหรือจะมีการควบคุมสินค้าคงคลัง inventory control นะคะการทำงานที่ต้องเชื่อมต่อกับซัพพลายเออร์เชื่อมต่อกับลูกค้าเพื่อทำให้เขารับรู้ข้อมูลว่าตอนนี้ลูกค้ากำลังจะทำโปรโมชั่นมีข้อมูลการส่งเสริมการขายต่างจากค้าปลีกเข้ามาทำให้เขารู้เวลาทีว่าฉันจะต้องมีการสั่งซื้อสินค้าเข้ามามากขึ้นจำนวนมากขึ้นเพราะฉะนั้นฉันต้องมีพื้นที่ในการจัดเก็บมากขึ้นตรงนี้จะเป็นการบริหาร inventory หรือการควบคุม inventory แบบอัตโนมัติไปเลยค่ะถ้าเขารู้ล่วงหน้าว่าจะมีการทำโปรโมชั่นเหมือนอันเนี้ยวสันชิ้นที่2แบบ1วสันจะมีการวางแผนเอาไว้แล้วว่าในตลอดทั้งปีช่วงเวลาใดจะทำชิ้นที่2บาทหนึ่งเพราะฉะนั้นซัพพลายเออร์จะรู้เลยว่าฉันต้องผลิตสินค้าให้มากกว่าปกติเพราะว่าวันนั้นจะมีความต้องการเพิ่มมากขึ้นเป็นเท่านึงอย่างไรก็ตามตรงนี้เนี่ยเขาก็ต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าหากันนะคะส่งข้อมูลแล้วก็อัปเดตข้อมูลกันตลอดเวลาส่วนอีกอันนึงที่มีความพิเศษก็คือเรื่องของโมบายเน็ตเวิร์กค่ะระบบนี้เนี่ยจะสามารถติดต่อและส่งผ่านข้อมูลกับอุปกรณ์ต่างที่เป็นอุปกรณ์แบบพกพาหรือ portable barcode หรือเป็น PDA เรือเวสต้องทำได้ต้องเชื่อมโยงกับอุปกรณ์เหล่านี้ให้ได้นอกจากนั้น WMS จะช่วยเราจัดแจงเรื่องของ dynamic slotting ค่ะ dynamic slotting คืออะไร dynamic slotting จะเกี่ยวข้องกับอัตราการหมุนเวียนของสินค้าอัตราการหมุนเวียนของสินค้านะคะสินค้าอะไรที่ค่าที่ขายดีจะถือว่ามีอัตราหมุนเวียนสูงความหมายคือเข้าไวออกไวเข้ามาปึ๊บออกเลยเข้ามาปึ๊บออกเลยขายดีไหมคะอีกบ่อยๆมีอัตราการหมุนเวียนสูงขีดเส้นใต้ไว้ด้วยนะคะว่าถ้าสินค้าที่มีอัตราการหมุนเวียนสูงส่วนใหญ่เขาจะจัดเก็บสินค้าเอาไว้อยู่ด้านหน้าของคลังเอาไว้อยู่ในจุดที่ใกล้กับทางออกที่สุดเพื่อจะได้หยิบง่ายและหยิบไวที่สุดนี่คือการทำ Dynamic Slotting WS จะทำการเก็บสถิติว่าสินค้าอะไรขายดีบ้างสินค้าอะไรหยิบบ่อยบ้างจะนำสินค้าเหล่านั้นมาไว้ใกล้ประตูทางออกหรือจุดจัดส่งเพื่อที่ถึงเวลาปึ๊บจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเข้าคลังนานจุดที่ใกล้ประตูทางออกหรือจุดที่หยิบของที่ขายดีอยู่ใกล้จุดส่งเนี่ยนะคะโดยส่วนมากเขาจะใช้คำเขาจะเรียกมันว่า fast pick area fast pick ก็คือหยิบเร็วพื้นที่หยิบเร็วชื่อมันบอกนี่พื้นที่หยิบเร็วความหมายก็คือเป็นพื้นที่ที่เอาไว้เก็บสินค้าขายดีนั่นเองจะกองไว้รวมกันอาจจะเป็นสินค้าหลากหลายชนิดเอาไว้ด้วยการวางไว้ด้วยกันค่ะในบริเวณ Fast Pick Area ไม่จำเป็นจะเป็นสินค้าชนิดเดียวนะคะเป็นสินค้าหลากหลายชนิดได้หมดแต่จะเป็นสินค้าที่มีอัตราการหมุนเวียนเร็วไปไวมาไวบางตำราใช้ Fast Pick Area บางตำราใช้ Fast Test Moving ก็ตรงตัวเลยค่ะเคลื่อนย้ายเร็วเขาจะแยกออกมาเลยเขาจะแยกออกมาจากเชลฟ์ปกติเอามาเก็บไว้บริเวณนี้ถ้าดูใบออเดอร์แล้วเห็นว่ามีสินค้าที่อยู่ใน Fast Pick Area เขาจะเดินไปหยิบที่ Fast Pick Area ทันทีไม่ต้องเข้าฝั่งให้เสียเวลานะคะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ย WMS จะทำการเก็บสถิติให้ตลอดว่าสินค้าอะไรขายดีหยิบบ่อยๆชาเขียวเนี่ยรสชาติอะไรหยิบบ่อยๆบ้างขายดีบ้างก็จะนำรสชาติเหล่านั้นไปไว้ใกล้ประตูทางออกหรือใกล้จุดจัดส่งนั่นเองนะคะทีนี้ประเด็นสำคัญนะคะในการใช้ระบบการจัดการคลังสินค้าหรือ WMS นะคะ1เราต้องการที่จะนำมาช่วยลดปริมาณจัดการinventory ลงไปให้ได้เพราะเรารู้อยู่แล้วว่า inventory เนี่ยถือว่าเป็นต้นทุนที่เราต้องแบกรับเยอะมากเพราะฉะนั้นต้องหาระบบเข้ามาจัดการตรงนี้อ
อันที่สองเราต้องการลดต้นทุนการจ้างงานคนค่ะอย่างน้อยๆเราไม่ต้องมีพนักงานนับสต็อกก็ได้เราไม่ต้องมีพนักงานพยากรณ์สินค้าหลายคนก็ได้เราใช้ไม่กี่คนแต่ทำงานร่วมกับระบบนี้เราต้องการเสริมสมรรถนะในการจัดเก็บเราต้องการเพิ่มความสามารถในการบริการลูกค้าเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ระบบ WMS นะคะแต่การเลือก WMS ที่ดีมันก็มีหลักการเหมือนกันเพราะว่าทุกวันนี้มีบริษัทซอฟต์แวร์หลายเจ้าเลยที่ผลิต WMS ออกมานะคะ Hi Queen is Polly Oh hi Paul How are you I'm fine Thank you send Queen I'm sorry but I can make the day afternoon can beAnother time. Sure, how about let's wait some time. Okay, work will be good for you. Monday afternoon. Let me just send Monday afternoon. Look okay, what time? Are you free at 2 p.m.? 2 o'clock. Yes, that's why with me, let me have my office. Okay, yes. See you Monday. Yes.Have a good weekend.